มาพอๆกันอีกคือเก่ากับบรรยากาศเขาป่าเขาดงเขาป่าหาอยู่หากินตามธรรมชาติจ้ามื้อนี้นะคะก็มีพี่คนไทยมาซอยหาหน่อไม้นําจ้ะพี่น้องค่ะแบ่งปันกันไปกินเนาะจ้าบรรยากาศป่าหน่อไม้ก็บ่ได้เป็นตาย่านเด้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านฝรั่งเองเนาะจ้าไปค่ะเข้าไปเบิ่งบรรยากาศน้ํากันจ้าชมหาใครเบิ่งแบบชิวๆเลยค่ะป้านี่นอหน่อยนะคะมาดูความงามของเขาค่ะเกิดแห้งก่อนนะคะแบบนี้ปลาเดียวแบบต่อเนื่องเลยนะคะอุ้ยเขายาวเบิร์ดและนี่ก็เป็นผลงานในมือนี่ค่ะซอยกันหา 3-4 คนค่ะแล้วก็มาแบ่งปันกันไปกินเนาะจ้าพี่ๆคนไทยก็มาซอยกันหานะคะโชคดีหลายจ้ะที่ได้มาพ่อเฮ็ดหูหนูนําเนาะค่ะเฮ็ดหูหนูนี่ก็ถือว่าเป็นเฮ็ดชนิดนึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจ้ะในช่วงของฤดูใบไม้ผลิค่ะโชคดีทั้งเฮ็ดทั้งเตาจ้ะมือนี่นะคะหมานๆขนาดเลยแหละจ้าพลาดบ่ได้กับเมนูแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดหูหนูเนาะค่ะสําหรับเฮ็ดหูหนูก็ถือว่าเป็นเฮ็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงของฤดูสปริงจ้ะพี่น้องค่ะหลายหลายเด้อค่ะช่วงนี้เมนูแกงหน่อไม้เฮามือนี่ก็ใส่ฝักทองใส่บักอื้อบานเฮาล่ะจ้ะพี่น้องค่ะใส่เห็ดหูหนูใส่ป่าแซ่วป่นน้ําแดงจักน้อยเนาะจ้ะกินข้าวซุ่มกันนะคะแกงหน่อไม้ตํามะคุงถือว่าสุดยอดอาหารอีสานบานเฮาเลยล่ะจ้า